ภายหลังจากที่ผู้นำของรัสเซียนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าขณะนี้กลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์กำลังก่อกบฏค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนกำลังคนเข้ามาใกล้กับเมืองหลวงของรัสเซียมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะคะทางผู้นำของกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์เยฟกินีพริโกซินได้ประกาศค่ะว่าจะทำการยึดอำนาจผู้นำกองทัพของรัสเซียให้ได้โดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานสถานการณ์ความตึงเครียดครั้งล่าสุดในรัสเซียโดยระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียได้เปิดฉากยิงโจมตีใส่ขบวนรถของกลุ่มแวกเนอร์ทหารรับจ้างเอกชนของรัสเซียที่ถูกทางการรัสเซียกล่าวหาว่าก่อกบฏโดยได้เคลื่อนทัพของตนเองเข้ามาครึ่งทางแล้วตอนนี้ผ่านเมืองโวโลเนสพร้อมกับรถลำเลียงขนหุ้มเกราะแล้วก็รถถังอย่างน้อย1คันขณะที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงมอสโกหลังจากที่กลุ่มแวกเนอร์ได้บุกเข้ายึดเมืองรอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซียเอาไว้ในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาซึ่งในเมืองรอสตอฟเป็นศูนย์กลางการส่งกำลังบำรุงหลักด้านสำหรับกองทัพ บำรุงในการลุกรานทั้งหมดของรัสเซียที่จัดนำกำลังพลบุกเข้าไปในยูเครนก่อนหน้านี้แล้วในส่วนของนักรบรับจ้างแวกเนอร์เข้ารู้ข้อมูลชุดนี้ดีจึงต้องการเข้ายึดเมืองดังกล่าวขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าคลังน้ำมันในเมืองโมโรเนสเกิดการลุกไหม้หลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ประกาศว่ากำลังนำการสู้รบของกลุ่มแวกเนอร์ได้ทำการสู้รบกันอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยผู้ว่าการของเมืองโวโลเนสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง100นายพร้อมกับรถดับเพลิง30คันกำลังเร่งดับเพลิงขณะที่สื่อบางสำนักได้มีการเผยแพร่วิดีโอแสดงให้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ทหารลำหนึ่งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะเกิดการระเบิดตามมาส่วนทางเยฟกินีพริโกซินประธานของบริษัทแวกเนอร์กรุ๊ปผู้นำทหารนักรบรับจ้างแวกเนอร์ได้กล่าวในวิดีโอตอนหนึ่งที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองกำลังทหารประจำเขตภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลอสตอฟแล้วก็ต้องการพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมอย่างเซอร์เกย์ชอยกูนายพลระดับสูงวาเลรีกราซิมอฟพร้อมกับเตือนได้ว่าหากทั้งสองบุคคลไม่มาพบตามคำเรียกร้องกองกำลังแวกเนอร์จะปิดล้อมเมืองลอสตอฟแล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังกรุงมอสโกในตอนนี้ทหารรับจ้างจำนวนหนึ่งคอยคุ้มกันแล้วก็วางกำลังบนถนนลอสตอฟออนดอนรวมถึงรถถังขนาดเล็กยานเกราะทางการทหารเตรียมพร้อมสำหรับคำสั่งจากพริโกซินรัสเซียค่ะได้เกิดเหตุการณ์ระอุขึ้นเมื่อหัวหน้ากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ได้ทำการรัฐประหารด้วยการนำทีมเคลื่อนพลทหารราว 25,000 นายหวังล้มอำนาจรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียพร้อมย้ำได้ว่าเขาและทหารของเขาพร้อมที่จะตายในศึกครั้งนี้โดยที่ผ่านมาเยฟกินีพริโกซินเป็นผู้บัญชาการขององค์กรกึ่งทหารที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับรัสเซียในยูเครนได้ประกาศล้างแค้นกองทัพรัสเซียหลังจากที่เขาอ้างว่ารัสเซียมีการโจมตีแล้วก็สังหารนักรบของเขาจนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากขณะที่ทางคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซียเริ่มใช้มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในกรุงมอสโกแล้วก็ภูมิภาคโดยรอบท่ามกลางสถานการณ์การก่อกบฏของผู้นำแวกเนอร์ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ระบุว่ากลุ่มแวกเนอร์นั้นกำลังถูกพริโกซินหลอกลวงและลากเข้าสู่การเผชิญความผิดทางอาชญากรรมโดยทางกระทรวงเรียกร้องให้พวกเขายอมแพ้ติดต่อตัวแทนและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งให้สัญญาว่าจะรับประกันเรื่องความปลอดภัยของพวกเขาพร้อมชี้ว่าพริโกซินกำลังพยายามที่จะก่อกระบวน